าเลยต้องเหยียบขาเอาเร่งเลยตายว่าฉีดเสียน่ะอีกทีดิไปแล้วไปวัชิตวัชิตไปแล้วครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สอใหญ่ยนจุนนิ่งนะครับอำเภอตาคีนะครับแล้วก็ต้อนรับสมาชิกท่านหนึ่งนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อต่อครับครับพี่ต่อรถมีปัญหาอะไรครับพี่ก็คือฟันขาวมาขาวมันจะขาวดำอ่ะเวลาเร่งแซงอะไรเงี้ยครับมันจะขาวดำขาวดำครับผมนะครับแล้วเวลาเบิ้ลมันก็เนี่ยจะขาวดำครับผมมีอาการรถมาเป็นมานานยังรถเป็นมาประมาณ2อาทิตย์นะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองเป็นไงอัตราการสิ้นเปลืองมันก็ไม่มากเท่าไหร่ฮะครับแต่คือว่ามันมีอาการมีอาการครับผมนะครับแล้ววันนี้เดินทางมาที่ใหญ่ยนจูนิ่งครับผมปรึกษาเรื่องอะไรครับก็คือมาปรึกษาเรื่องฟันขาวเนี่ยครับโอเคเพราะว่ามันอยากให้มันหายฮะก็อยากให้อาจารย์แกชี้แนะหน่อยอะไรเงี้ยครับผมแล้วติดตามใหญ่ยนมาจากช่องทางไหนครับก็ติดตามมาทาง YouTube นะครับแล้วก็ทางอะไรนะในFacebook ใน Facebook ในอะไรเนี่ยเป็นสมาชิกใน Facebook ด้วยแล้วก็ติดตามตามช่อง YouTube ด้วยติดตามด้วยครับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสัมภาษณ์ช่างไม่มีช่างด้วยคันนี้อาการเป็นไงบ้างครับก็คันนี้ครับช่างเอนครปฐมนะครับจังหวัดนครปฐมอู่มาลายนตการก็มาช่วยดูแลคัน Vigo 2.4 นี่ก็คือปัญหาที่เจอเนี่ยใช้เครื่องสแกนเนอร์เช็คดูแล้วครับปัญหาที่เจอคือหัวฉีดเนี่ยมีปัญหามีปัญหาติดลบเยอะน่าจะมีปัญหาจากพวกตัวออลิฟิกแต่ทีเนี้ยลูกค้าก็มีงบจำกัดก็ทางทีมงานของอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ดูแลด้วยน้ำยาล้างหัวฉีดแล้วก็มีเติม LT1 และสารเคลือบบาวาวเข้าไป3ตัวนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าตอนแรกลูกค้าไม่สบายใจว่าเอ๊ะควันขาวมาจากไหนตอนแรกเนี่ยควันดำเนี่ยหายไปแล้วด้วยการเติมน้ำยาล้างหัวฉีดครับพอทีนี้ไปลูกค้าไปทดลองวิ่งก็เดี๋ยวลองสอบถามลูกค้าดูครับผมก็รถคันนี้นะครับหลังจากที่ช่างอะไรนะฮะช่างเอนะครับจากนครปฐมนะครับอู่มาลายนนะครับก็เข้ามาร่วมตรวจสอบรถคันนี้ด้วยนะครับก็ใส่สาร3ตัวน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับ LT1 ใส่ในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เครื่องเป่าวาล์วนะครับจากการทดสอบภาคสนามไปขับด้วยตัวเองอาการรถเป็นไงครับดีขึ้นครับแล้วเหยียบพุ่งดีฮะแล้วก็อาการฟันเนี่ยหายจางเลยหายเลยเหรอก็หายเลยฮะหายจางเลยครับก็ยังมีหน่อยๆแต่ก็คือว่าโอเคขึ้นนะฮะดีขึ้นครับดีขึ้นนะครับสารเคลือบประสิทธิภาพดีมากเลยฮะครับผมก็เดี๋ยวไปแจ้งความนิดนึงฮะสอใหญ่ยนต์จูนิ่งขโมยควันไปเพิ่มนะครับหลายคันนะฮะที่มีอาการมาก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับวันนี้ก็มีอาจารย์เออีกท่านนึงนะครับซึ่งอยู่นครปฐมซึ่งอยู่ในกลุ่มชมรมรวมช่างด้วยใจด้วยนะครับวันนี้ก็เข้ามาดูแลนะครับเข้ามาดูแลก็ถ้าเดินทางไปนครปฐมนะครับหรือว่ารถท่านมีปัญหาในโซนนครปฐมโทรหาเฮใหญ่ก่อนก็ได้เดี๋ยวเฮใหญ่จะให้เบอร์ช่างเอนะครับอุมาลายนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่างเอจะเข้าไปดูแลในส่วนรถที่มีปัญหานะครับสำหรับรถคันนี้ก็จบครับสวยงามสวยงามนะครับก็นะครับฝากไว้นะครับสำหรับรถของทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง YouTube Channel นะครับหรือทาง Facebook ของอาจารย์ใหญ่นะครับใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับถ้ามีปัญหาสามารถโทรมาครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับผมก็เดี๋ยวส่งลูกค้ากลับบ้านนะครับครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับผมครับผมสวัสดีครับรมรวมช่างด้วยใจรวมช่างทั่วไทยบริการครบครันแก้ปัญหาทั้งอย่างสร้างสรรค์ให้รถของท่านหายป่วยทันได้กันเองในเรื่องราคาเพราะผู้
ได้ให้คุณเรียกชายกันได้ทันทีชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกตังปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเครื่องเสียเกียร์สะบัดครับพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจชมรมรวมช่างทั่วไทยไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกตังปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเครื่องเสียเกียร์สะบัดกระพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจจะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาจะไปรักษาทันทีแกชมรมรวมช่างขอบคุณครับใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์